ับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้าณรงค์ลานสมาชิกวุฒิสภาขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมล่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบเนื่องจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในระยะนี้นะครับสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องพฤติกรรมการล่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากมาตรการในการปราบปรามเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความล่าช้านอกจากนั้นยังขาดพยานหลักฐานต่างๆที่เอาความผิดได้นะครับทำให้ต้องมีมาตรการด้วยการให้ผู้คำชาหรือประชาชนที่พบเห็นได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่เกินฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งให้ปปช.ตรวจสอบได้ต่อไปสำหรับแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องนี้สหประชาชาติได้แนะนำไว้แล้วในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2003นะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นรัฐภาคีอยู่คือต้องมีการจัดให้มีมาตรการหรือระบบที่จะให้เจ้าที่ของรัฐจัดทำคำแถลงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้รวมถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงานได้แก่แย่งเรื่องสินทรัพย์ของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเหตุนี้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของปปช.ปี2561มาตราที่130จึงได้มีการบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.ต้องยื่นบัญชีแสดงการทรัพย์สินต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนทำงานนะครับทั้งนี้ให้กำหนดไว้อยู่ในพระราชกฤษฎีกาอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้เวลาผ่านไปเกือบ6ปีแล้วการก็ยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างไรทำให้ประชาชนขาดข้อมูลหลักฐานในการเปรียบเทียบและตรวจสอบเรื่องนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความย่ามใจเรียกรับสินบนสินประโยชน์ต่างๆทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากในปัจจุบันกระผมจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังพนักท่านนายกรัฐมนตรีขอให้กรุณาเร่งรัดการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้โดยเร็วเพื่อให้เจ้าที่ของรัฐมีการแจ้งฐานะทรัพย์สินของตนต่อผู้คำชาเป็นหนังสือลับนะครับโดยอย่างน้อยต้องแจ้งทรัพย์สินของตนในปัจจุบันและผลประโยชน์อื่นใดที่อาจจะคำนวณเป็นเงินได้ของตนเองหรือคู่สมรสนะครับนอกจากนี้ยังต้องเพื่อเป็นหลักฐานนะครับของทางราชการเพื่อให้ประชาชนได้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าดำเนินการด้วยมาตรการนี้แล้วอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้การเรียกรับสินบนผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับคำล่ำรวยปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยลดน้อยลงและหมดไปอย่างรวดเร็วขอบคุณครับท่านประธานครับ